สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเป็นเช่นเคยนะประจำนะครับวันหยุดนะวันนี้มีพัสดุเข้ามา1 กล่องครับใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุนะครับว่าวันนี้ทางบ้านส่งพระเครื่องนะรุ่นใดบานะครับแล้วก็แท้หรือเปล่านะครับโอ้โหเต็มกล่องเลยนะครับฆ่าเชื้อนะครับนะกาดไม่ตกนะครับไม่เคยตกครับซีซั่นไหนก็รอดนะครับถ้าการไม่ตก ผมบอกเลยนะครับอ่ะนี่ครับ1ห่อโอ้โหแพ็คมาอย่างดีครับนะครับแพ็คมาอย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าหลายกล่องนะครับอ่ะมาชมกันทีละกล่องเลยนะจากที่ดูตรงนี้นะครับแอดมินนะครับนะที่เข้ามาวันนี้นะจากทางบ้านทั้งหมด6องค์ครับนะ6องค์เลยครับนะเดี๋ยวมาดูทีละกล่องนะครับอ่ะกล่องแรกโอ้โหนี่ครับทุกท่านสร้างไว้แค่80กว่าองค์ครับ84องค์เท่านั้นนะครับนี่คือพระปิดตายันยุ่งนะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อเงินหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองในปีพ.ศ. 2534นะครับปิดตายันยุ่งฉลองอายุครบ84ปีปี2534วัดไร่แตงทองครับนะเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสร้างไว้แค่84องค์เท่านั้นนะครับ84องค์เท่านั้นนะครับนะฮะสวยมากเนื้อเงินครับสต็อกได้นะครับนะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อเงินครับปี2534สร้างแค่84องค์เท่านั้นในโลกใบนี้มีแค่84องค์ครับนะสวยมากๆเลยครับนะสวยมากๆครับนี่ครับงดงามจริงๆครับอ่ะต่อไปนะครับองค์ที่2พระปิดตาอีกแล้วครับนะอันนี้คือห้ามมองผ่านห้ามมองข้ามเลยนะครับนี่คือพระปิดตาพาโชคครับเป็นพระปิดตาที่ปิดใบหน้าและปิดทวารคือปิดตาพาโชคและปิดตานะครับมหาอุดด้วยครับนะนำพาโชคลาภและก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาด้วยครับพระปิดตาพาโชคเนื้อเงินหลวงปู่หลิวสร้างในปี2535จะสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองนะครับท่านสร้างไว้แค่เพียง 1,000 องค์เท่านั้นนะครับนะสร้างไว้แค่ 1,000 องค์นะครับต้องเป็นผู้ที่นะครับนะสู้ราคานะครับต้องบอกเลยว่าสู้ราคานะครับถึงจะมีเช่าบูชามีเก็บนะครับนะถึงจะเช่าได้เก็บได้นะครับสู้หน่อยนะครับพี่จ๋านะครับปิดตาพาโชคสวยมากครับแอดมินซูมมาใกล้ๆครับกลับด้านนะครับต่อไปนะครับกล่องนี้ครับกล่องโอ้โหกล่องนี้ก็เป็นเซตพระปิดตาอีกแล้ววันนี้พระปิดตาเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะนะครับใครที่นะครับชอบพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับนะต้องแนะนำให้บูชาพระปิดตาเลยนะครับนี่ครับคู่นี้คือพระปิดตายันยุ่งครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อนวะครับนวะแน่นอนครับนะท่านสร้างและปลูกเสกในปี2534ครับรุ่นเดียวกันนะครับกับเนื้อเงินนะครับนี่ครับรุ่นเดียวกันกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสร้าง84องค์แต่ถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะนี่ครับ2องค์นี้สร้างไว้แค่อย่างละ 1,000 องค์ครับแล้วสวยมากครับสวยมากๆเลยนะครับพระปิดตายันยุ่งนะครับเนื้อนวะโลหะปี2534ครับนี่คือ2องค์ในจำนวนการจัดสร้าง 1,000 องค์ครับโอ้โหสวยมากทุกท่านนะดูครับสวยมากๆเลยนะครับพระปิดตายันยุ่งเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับนะโชคลาภค้าขายดีนักแลครับอ่ะต่อไปนะครับนี่คือเหรียญยอดนิยมอีก1เหรียญนะครับเหรียญนี้ชื่อว่าเหรียญรุ่นหงฟ้านะครับเหรียญรุ่นนี้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณลูกศิษย์ลูกหายุคต้นนะครับนะท่านบอกว่านะครับบูชาแล้วมีกินมีใช้นะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับถึงไม่รวยแต่มีกินไม่หยุดครับเหรียญรุ่นหงฟ้าหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในยุคเมื่อตอนที่วัดไร่แตงทอง
ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับสำนักสงฆ์นะครับเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ใหม่ไร่แตงทองนะเหรียญรุ่นหงฟ้าเนื้อทองแดงลมดำหลวงปู่หลิวสร้างในปี2527ครับ2527นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำแล้วสวยมากๆครับสวยมากๆครับดูครับดูความสวยงามครับสวยเดิมนะสวยเดิมๆเลยครับวันนี้มาพร้อมเลี่ยมทองให้ท่านได้เช่าบูชาไปบูชานะขึ้นคอได้เลยครับเหรียญรุ่นของหงฟ้าปี27ครับนี่ครับสวยมากๆครับครับต่อไปนะครับมาชมองค์สุดท้ายองค์ที่6ของวันนี้นะครับนี่เลยรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารูปหล่อหลวงปู่หลิวนั่งคุกเข่านะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวรุ่น89ล้านครับรุ่น89ล้านเนื้อทองผสมนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลุกเสกขึ้นณวัดไร่แตงทองในปี2538เนื้อทองผสมแล้วก็ดูครับอลามงามมากงามเลยแหละคมชัดเดิมๆครับรุ่น89ล้านปี38เนื้อทองผสมครับเป็นอีก1รุ่นนะครับที่จำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆครับสร้างไว้แค่เพียง 1,000 นะครับ 1,000 องค์เท่านั้นครับนับวันยิ่งหายากครับเพราะว่าชื่อดีเป็นมงคลครับรุ่น89ล้านครับนะวันนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับทางบ้านที่ส่งพระเครื่องสวยๆวันนี้เข้ามาให้นะครับนะได้ทำการเปิดให้ประมูลกันในช่องเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมความสวยงามใกล้ๆอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เลยครับทุกท่านนะองค์แรกนี่คือพระปิดตายันยุ่งนะครับเนื้อเงินนะครับปี2534สร้างแค่84องค์ครับสวยมากครับ1ใน84องค์ครับงดงามจริงๆครับต่อไปนะครับเอาเซตเดียวกันก่อนเลยนะอันนี้ครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อนวะโลหะนะครับปี2534นะครับนี่ก็คือ1ใน 1,000 องค์อีก1องค์ครับนะเริ่มหายากมากแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครมีทุนมีงบอยากให้เช่าบูชาเก็บไว้นะครับอีก1องค์ก็พระปิดตายันยุ่งเช่นเดียวกันนะครับนะบางท่านบอกทำไมพระปิดตายันยุ่งอยู่ที่นะคุณโบ๊ทเยอะจังเพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวด้วยครับนะปิดตายันยุ่งเนี่ยเมตตามหานิยมเมตตามหาโชคมหาลาภดีนักแลครับนะนี่เนื้อนวะนะครับอยู่ที่ผมวันนี้2องค์ครับสวยมากๆครับนะฮะเกจิอาจารย์ยุคหลังณปัจจุบันนี้ไม่สามารถนะครับหล่อหลอมขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยพบเจอแล้วผมบอกเลยว่าไม่ค่อยพบเจอนะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อนวะเนื้อเมฆสิทธิ์นะเนื้อเงินแบบนี้นะหล่อสวยๆแบบนี้ไม่มีแล้วครับนะทุกท่านแล้วก็องค์ที่4นะครับพระปิดตาพาโชคมหาอุดครับนี่ครับปิดใบหน้าแล้วก็ปิดทวารนะครับพาโชคมหาอุดนะครับสวยมากๆครับเนื้อเงินหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลูกเสกไว้ในปี2535สร้างแค่ 1,000 องค์ครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆต่อไปองค์ที่5ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นหงฟ้าครับปี2527ครับรุ่นหงฟ้าครับนะต่อโค้ดคมชัดลึกครับเหรียญสวยเดิมๆเลยครับนะสร้างในปี2527ณสำนักสงฆ์นะครับใหม่ไร่แตงทองนะครับเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆเลยครับนะสภาพนี้หายากมากแล้วครับต่อไปองค์ที่6องค์สุดท้ายคือรูปหล่อหลวงปู่หลิวเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับอลามงามมากนะครับสร้างน้อยด้วยครับสร้างขึ้นในปี2538นะสร้างไว้แค่ 1,000 องค์ครับสวยมากๆเลยครับรูปหล่อรุ่น89ล้านครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองค์นะที่เปิดให้ประมูลเปิดให้เช่ารับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับนะสนใจเข้าร่วมการประมูลในช่องเตาหลวงปู่หลิวเปิดประมูลค้นหาผมได้เลยนะครับเตาหลวงปู่หลิวเปิดประมูลกับโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแล้วครับนะครับโชคดีมีสุขรวยๆเฮงๆครับทุกท่านสวัสดีครับ